สวัสดีค่ะพบกับคุณครูกับโจทย์โอเน็ตคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6สักวันละข้อกันนะคะวันนี้เรื่องโจทย์ปัญหาทศนิยมนะคะไปดูโจทย์กันเลยโจทย์บอกว่าถังใบหนึ่งบรรจุชามกระเบื้องขนาดเดียวกัน25ใบน้ำหนักของถังและชามกระเบื้องทั้งหมดรวมกันได้ 9.2 กิโลกรัมถ้าชามกระเบื้องแต่ละใบหนัก 0.33 กิโลกรัมแล้วถังเปล่าใบนี้หนักกี่กิโลกรัมเรามาดูว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างนะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดมานะคะก็คือถังใบหนึ่งบรรจุชามกระเบื้องขนาดเดียวกัน25ใบนะคะชามกระเบื้องแต่ละใบหนัก 0.33 กิโลกรัมนะคะและน้ำหนักของถังและชามกระเบื้องทั้งหมดรวมกันเนี่ย 9.2 กิโลกรัมสิ่งที่โจทย์ถามนะคะโจทย์ก็ถามว่าแล้วถังเปล่าใบนี้หนักกี่กิโลกรัมเรามาดูวิธีคิดกันนะคะวิธีคิดอันดับแรกเลยเราจะต้องหาน้ำหนักของชามกระเบื้องทั้งหมดซะก่อนด้วยการนำจำนวนชามกระเบื้องทั้งหมดไปคูณกับน้ำหนักของชามกระเบื้องนะเพราะว่าแต่ละใบมันเท่ากันนะจากนั้นก็นำน้ำหนักของชามกระเบื้องที่ได้ทั้งหมดเนี่ยเอาไปหักออกจากน้ำหนักของชามกระเบื้องรวมกับถังเพราะว่าชามกระเบื้องเนี่ยมันใส่อยู่ในถังใช่ไหมคะประโยคสัญลักษณ์ที่ได้ก็คือ 9.2 ซึ่งเป็นน้ำหนักรวมระหว่างถังกับชามกระเบื้องนะคะลบออกด้วยน้ำหนักของชามกระเบื้องทั้งหมดนั่นเองชามกระเบื้องก็คือ25ใบคูณกับแต่ละใบหนัก 0.33 นะอันนี้คือตัวตั้งเป็นน้ำหนักรวมระหว่างชามกระเบื้องกับถังนะคะตัวที่เอาไปหักออกก็คือน้ำหนักของชามกระเบื้องนั่นเองนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นน้ำหนักของถังเปล่านั่นเองนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวิธีทำจากโจทย์เราก็มาแสดงวิธีทำได้ดังนี้นะคะบรรทัดแรกบอกว่ามีชามกระเบื้อง25ใบแต่ละใบหนัก 0.33 กิโลกรัมชามกระเบื้องทั้งหมดก็จะหนักกี่กิโลละคะก็เอามาคูณกันได้เลยนะคะดูตั้งคูณฝั่งนี้นะคะ 0.33 กับ25อาจจะเอาอะไรเป็นตัวตั้งอะไรเป็นตัวคูณก็ได้นะคะเพราะว่าการคูณมีสมบัติการสลับที่นะคะคูณแล้ว535ทด1นะคะ535ทดอีก1เป็น16นะคะจะเป็นเท่านี้นะเอา5คูณ 0.33 ได้เท่านี้ต่อไปเอา2ไปคูณนะคะ2ไปคูณได้2 3เป็น6 2 3เป็น6นะคะจากนั้นเอามารวมกันใช่ไหมคะรวมกันแล้วได้ 8.25 นะคะ5ตัวนี้ไม่มีตัวรวมก็5 6กับ6รวมกันแล้วได้12ทด1 1บวก6เป็น7ทด1เป็น8นะคะเวลาที่คูณกันเนี่ยนักเรียนสังเกตนะคะตัวที่เอามาคูณกันถ้ามีทศนิยมรวมกันแล้วได้กี่ตำแหน่งคำตอบก็ต้องตอบเท่านั้นตำแหน่งอย่างกรณีนี้ตัวตั้งมี2ตำแหน่งใช่ไหมคะส่วนตัวคูณไม่มีสักตำแหน่งเป็นจำนวนนับดังนั้นคำตอบก็ต้องเป็นทศนิยม2ตำแหน่งตอบว่าชามกระเบื้องทั้งหมดคือ25คูณ 0.33 หรือ 0.33 คูณ25ก็ได้เหมือนกันนะคะเท่ากับ 8.25 กิโลกรัมตอบได้ยังยังนะคะเรายังจะต้องเอาน้ำหนักของชามกระเบื้องเนี่ยไปหักออกจากน้ำหนักรวมระหว่างชามกระเบื้องกับถังด้วยนะคะต่อไปบอกว่าถังและชามกระเบื้องนี่หนักรวมกัน 9.2 กิโลกรัมส่วนชามกระเบื้องทั้งหมดนี่ก็หนักไป 8.25 กิโลกรัมเอามาทำอะไรกันเอามาหักออกหรือเอามาลบกันนั่นเองนะคะดังนั้นเราก็จะทราบน้ำหนักของถังเปล่าด้วยการเอาน้ำหนักรวมลบด้วยน้ำหนักของชามกระเบื้องนะคะน้ำหนักรวมคือเท่าไหร่เอ่ยคือ 9.20 กิโลกรัมใช่ไหมคะเขียนให้มันหลักมันตรงกันนะคะหลักอันนี้ตัวตั้งมีแค่หลักส่วน10เราเติมหลักส่วน100ลงไปได้ด้วยการเติมเลขศูนย์ลงไปนะคะก็จะเป็น 9.20 นะคะเพื่อตั้งให้หลักมันตรงกันนั่นเองนะคะตัวลบเป็น 8.25 นะคะมีหลักส่วน10กับหลักส่วน100นะคะตั้งให้ตรงกันนะคะเวลาลบกับบวกนี่ตั้งให้หลักตรงกันนะคะ
ลบแล้วนะคะสังเกตว่าจะต้องมีการยืมกันเกิดขึ้นแน่นอนมีการยืมเกิดขึ้นแน่นอนเพราะอะไรเพราะหลักส่วนร้อยของตัวตั้งเป็นศูนย์นะคะสังเกตว่าหลังจุดทศนิยมอันนี้จุด20ส่วนตัวลบเป็นจุด25ตัวตั้งนี้น้อยกว่าแน่นอนจำเป็นต้องยืมนะคะจำนวนนับมาสักหนึ่งยืมมาสักหน่อยนะยืมมาสักหน่อยยืมแล้วยืมเขายืมถูกเขายืมเป็น1จะต้องเหลือ8ใช่ไหมคะอ้าวลบได้แล้วนะคะเอาได้มาแล้วเป็น120เป็น12นะกับ0เขายืมไปอีกเหมือนกันนะคะหลักส่วน100ก็ไปยืมหลักส่วน10มานะคะหลักส่วน100ก็เป็น10 10ลบด้วย5ก็เหลือ5ใช่ไหมคะส่วน11ลบ2เหลืออะไรคะเหลือ9 8ลบ8เหลือเท่าไหร่คะเหลือ0ผลลัพธ์ก็ออกมาปึ้งนะคะได้ 0.95 นั่นเองเพราะฉะนั้นน้ำหนักของถังเปล่าใบนี้ก็คือหนัก 0.95 กิโลกรัมนั่นเองค่ะเด็กๆไม่ยากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะบ๊ายบาย